สวัสดีครับหมอไปไหนอ่ะจริงๆบ้างเลยนะพี่จ๋ามาอีก3คนเร็วช้ามากเป็นเช้าคนต้องเปิดรายการพิวานอ่ะว้าสวัสดีมากเลยครับวันนี้อากาศที่สดใสนะครับเป็นเช้าที่ดีนะครับโอเคที่ดีวันนี้มอบให้กับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา7 โมงมันเลยเท่านั้น7:27ครับผมเลขดี77งวดนี้มาแน่มาแน่สุดใสครับว้าวครับผมพี่ออฟเป็นอะไรเดินทางอะไรพร้อมยังไม่รู้ครับพูดไปคันพ่อไปรับรางวัลรางวัลอะไรรางวัลอะไรรางวัลเพิ่งได้กี่เดือนละ3 เดือนเดือนแม่งเพิ่งได้ด้วยฮะพี่ตื่นยังเนี่ยรับอะไรนี่รับอะไรนะเดี๋ยวพาเด็กไปรับโล่ครับโล่ใช่รับโล่ก่อนที่สารกลางแล้วเดี๋ยวไปโรบินสันไปเอาดาบต่อแล้วมีสายแข็งอะไรวะเฮ้ยเส้นลมจับไปนั่งมาดูไปตื่นหกโมงอะไรอยู่ดีๆก็หัวพวกกระตุกตื่นยังเราจะไปไหนนะช่วงร่องไปไปรอบตัวไม่ต้องหลับก็ได้นะอยู่นี่แหละเม็ดขี้ใครเกียบขี้แมวยอมรับมาดีๆฮะนี่เหรอไข่ไก่ครับไอ้แผงหลังที่ขึ้นมารอบแรกอ่ะว่าต้องมีสักคนใช่ไข่เกียบขี้แมวขึ้นมารอบแรกอ่ะคุยไงเกียบขี้แมวเหรอไม่ใช่ฮะตายกันหมดสงสารนะขโมยแม่งแล้วพี่ก่อนเจ้าบ่นอนแม่บ่ให้กินกล้วยติงลิงติงติงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพัทยามาแล้วเราแข่งก่อน1วันเว้ยเดี๋ยวแข่งเลยเดี๋ยวแข่งเลยเราที่จะรอเราใจร้อนเรามาเตรียมตัวก่อนเราต้องเป็นนักเต้นเราต้องพร้อมกว่าคนอื่นอุ๊ยขนลุกอ่ะ19ขนลุกที่ผมพูดปวดขี้จริงๆเลยเนี่ยชิบหายไม่นะไม่ได้กินกาแฟเลยอะไรมาถึงครับตัวแทนเพลงดวงจันทร์ส่วนนี้ไม่นะตื่นยังตื่นหมาชู2 นิ้วเลยนี่อยู่ที่ไหนพี่เราอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีครับพาเด็กๆทวีนัมเบอร์วันนะครับมารับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้น้องๆแข่งเดือนไหนแข่งเสาร์นี้แล้วไม่รอบกว่าจะได้โล่นี้แข่งเดือนไหนอันนี้ออกตัวรอฟิกจังหวัดซิตคอมจัดกว่าจะได้นี่ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน 2-3 เดือนแข่งเสร็จแล้วประมาณ5 เดือนกว่าจะได้ประมาณก็5 เดือนกว่าจะได้โล่นะครับเราต้องยืนระยะเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวก็น้องๆพรุ่งนี้ก็จะเดินทางแล้วนะครับไปแข่งที่ไหนชลบุรีเรามีแผนอะไรไปไหนไหมเรามีก็ต้องดูให้เต็มที่ตลอดดูกันนะว่าน้องทำเต็มที่ไหมถ้าทำเต็มที่
ุกอย่างโอเคก็ได้ไปต่อในรอบประเทศและคราวนี้ครับว้าวผมไต่พบว้าวบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยครับเต็มตัวคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่มาดูทูตจะคุยกับคนร้องไม่รู้เรื่องแทนกลัวคุณติ๊กนั่นเต็ม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 อันนี้เด็กๆก็เดินทางขึ้นไปอาคารอะไรนะอาคารศาลากลางอะไรสักอย่างอะไร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 เกมสักอย่างนี่แหละเกมซะแล้วขึ้นไปหลังโลกที่ผู้ว่านะครับก็เดี๋ยวรอดูนะผู้ว่าก็อย่ามากันเยอะกลัวโควิดนั่งกันอยู่ตรงนี้เด็กๆนั่งกันอยู่รอกันอยู่เมื่อกี้จอดนี้แล้วก็ไปจอดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่จอดใช่น่ะปิดไปแล้วเหรอยังนะครับเด็กๆมาแล้วแต่ผู้ว่าไม่ยังไม่มานะครับแล้วใครว่าเขาอะไอ้นะใครว่าเขาตอนแรกไปผู้ว่าก่อนเขาไม่ห่วงมากจะกลายเป็นผู้ด่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้นี่เลยป้าเอ้าป้าครับยังไงวันนี้ป้านี่มันเด็กแหวนป้าครับโลนินสายป้าเรื่องยาวครับอย่าลืมเอาเสื้อเมื่อวานนอนเย็นเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานตอนเย็นเราทำอะไรกันครับเกิดเหตุการณ์อะไรอ๋อก็มีรถคันหนึ่งนะคะจอดอยู่ก็คือถนนเท่านี้ใช่ไหมคะอันนี้คือเลนกลางเนาะก็คือเขาจอดมาอย่างเงี้ยก็คือจะถึงเหมือนกันแล้วครับแล้วที่นี้หนูเปิดประตูอยู่นะคะถือประตูก็คือใหญ่เท่าเด็ดมากแล้วก็หนูถือคือหนูก็ไม่เห็นใช่ไหมคะทีนี้เสร็จก็มันมีเสียงหนึ่งปั๊บเกิดขึ้นนะคะมีเสียงดังไหมดังไหมมาขับมาแรงปะคะขับมาแรงไหมไม่เลยค่ะของหนูก็คือขับแบบของเขาก็คือจอดเฉยตัวคนที่ประตูมันใหญ่แล้วแบบอีฝั่งหนึ่งมันมีแบบทะเลงอยู่มันมีทะเลงแบบที่ผ่านมาใช่บ้านหนูก็แบบมันหลีกไม่ได้เพราะว่าถ้าเนี้ยคือมันต้องตรงอย่างเดียวเลยแล้วคือสลิงมันก็ใหญ่อยู่เกตฟิวปะพอดีเสร็จหลบสลิงก็เลยหักหลบไปโดนรถไม่ค่ะใช่ไหมหนูอ่ะหนูเลยหักไปทางนี้ไอ้ใครเป็นขี้ใครอยู่นี่ครับถามแล้วใครก็ขี่หลบใช่ไหมครับทีนี้เสร็จหนูก็ไม่รู้เลยเพราะว่าประตูมันบังหน้าอยู่หนูถือฟิวจิ้งจกเนาะพอดีเสร็จนะคะทีนี้ก็มีความสุขดีมีแผลประตูกระแทกค่ะแล้วทำไงต่อไปคนสวยค่ะแล้วทำไงต่อกระแทกแล้วก็ตอนนั้นก็คือยังไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าอันดับแรกไกลจอดกูจะพี่คันขอโทษค่ะอย่างนี้เลยแล้วก็ทะเลาะค่ะถามว่าผิดไหมเราผิดนะคะแต่ว่าเขาก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าเขามันไม่ควรจอดค่ะแล้วเราต้องชดใช้ค่าเสียหายยังไงอันนี้เพนนี่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเพลงนี้ไม่ได้เป็นคนเสียงไม่ใช่คนเสียงจบมันจบลงที่ตรงไหนจบลงที่น่าจะเงินกองกลางเงินกองกลางเราต้องไปริมน้ำนะไปขายซะเราเอาตังค์มาโปะอ๋อหมดคิวแล้วอ๋อคิวหมดคิวแล้วพี่หมดคิวแล้วนี่ตัวครับใช่ไหมครับใช่ไหมหนูเป็นคนนั่งค่ะลูกหนูกำลังถือประตูอีกด้านขี่อยู่แค่ตัวขี่ใกล้เคียงดีนะรถทะลอกเขาไฟเขาแตกนิดมันจะจบแค่พัน2,000นะซื้อน้ำเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันครับเพราะว่าอากาศร้อนว่าเป็นวันที่อากาศดีมากครับลมเย็นใบไม้พัดไหวติ่งหญ้าสีเขียวมันไม่มีอะไรสุขไปกว่านี้แล้วครับความเป็นชีวิตคนว้าวครับผมการรอบตัวครับรอบตัวกูนี่แต่งตัวเรียบร้อยใส่สูทมาด้วยนะเด็กรับไปเลยครับมาให้ผมชุดไม่ได้ทางผมเลยแค่หน้าผมก็ไม่เรียบร้อยก็ตีหัวโค้งไปแล้วเนี่ยใช่ขอให้พี่ออฟทำอะไรนะใส่สูทใช่ใส่สูทแต่ไม่ใช่ทางเรียบร้อยไม่ใช่น่ายับขนาดมาเช้ามาว้าวอากาศดีมากครับเดี๋ยววันนี้เราเช้าที่ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าจะมากินน้ำชงกาแฟโบราณนะครับผมที่ศาลาการจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ขอบด้วยลูกชิ้นทอดโกไทยนะครับก็ระหว่างรอน้องๆขึ้นไปรับโล่นะครับพอรับโล่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็พาน้องไปรับห่อ
ช่วยอะไรตัวลุงช่วยกันเติมอะไรเติมของของอะไรมึงหน้าตากูก็ไม่เชื่อละกินยาคุก็หน่อยมึงกูว่าเทอะเปิ้ลมึงนอนไหมผมหลับครับหลับได้ยังไงกูเราบอก 9:30 ใช่บอกผู้ว่ามาใช่ผู้ว่าต้องไปที่ไหนสักที่นึงก่อนแล้วก็เลยเดี๋ยวค่อยมาแล้วก็ให้เรารับแต่เราที่ที่เรานะผมเสียใจมากผงซอมบี้หิวระหว่างครึ่งชั่วโมงต้องไปไฟหิวอะไรนะนี่เราจะได้รับกันจริงๆแล้วใช่ไหมได้รับกันจริงๆครับผู้ว่าสวยร้องเพลงพูดมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพูดนะเป็นพวกเราอันดับหนึ่งเลยนะคะคือทีมรับโลกของทีมีอะค่ะเป็นวาระแรกเลยถ้าไม่แพ้ก็เป็นการรายงานแล้วก็อยู่เข้าแถวคอยจะรอรับโลกทีมเราเป็นทีมสุดท้ายที่ใหญ่สุดนะคะที่ชนะเราก็ต้องเข้าไปแล้วก็ไปยืนก่อนค่ะก็เลยไปรับโลกด้านหน้าพอรับเสร็จปุ๊บเป็นลงกันเดินด้านซ้ายมือของแล้วก็แทนตัวสุดท้ายไปแล้วห้องเชียดเรียบร้อยห้องเชียดมา11โมงตอนนานไหมพี่ครึ่งตอนนี้ก็10โมงแล้วค่ะใช่ Immunity Farm หมอตามค่ะ Immunity Farm มันต้องมีแบบเขาอ่านอะไรก็ไม่รู้สักอย่างใช่พี่อ่านเสียงคนหนูแบบไม่รู้ค่ะพี่กล่องป่ะกล่อง Immunity Farm ค่ะรู้สึกไงมั้ยครับรู้สึกไงมั้ยครับรู้สึกว่าเขาเรียกเขาเรียกว่า Immunity Farm ตกใจ Immunity Farm ตามแก่เดี๋ยวถ่ายรูปนะเดี๋ยวถ่ายรูปนี่เนี่ยเขาดักถ่ายรูปอ่ะก็อาจจะออกมาได้เดี๋ยวเราจะเอาไปเฟี้ยงทิ้งไม่ใช่ไม่มีผูกออกไปหรอกางเกงเป็นไงฮะอ๋อผูกเหรอค่ะเอาขยะทิ้งด้วยนะไปขยะทิ้งด้วยเดินกันหน่อยพี่อาไม่มีใครเหยียบขี้ค่ะเอ้ยนะไม่มีใครเหยียบขี้เฮ้ยใครเหยียบขี้วะคนดูท่าเหมือนกันอืมร้อนไหมฮะก็บอก
ี้เหมือนนมปูดรออยู่มันแมวอ่ะรออยู่ข้างล่างร้อนไหมครับเออครับนั่งหน้าไหม้แล้วครับขี้หมาแห้งอะไรตกใจอ่ะเอาแล้วเหรอขี้หมาแห้งขี้หมาแห้งไม่ไปกันเหรอแล้วพี่มีสอน10 โมง